สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการสน.เพื่อประชาชนค่ะรายการที่จะนำเรื่องราวการทำงานของพี่ๆตำรวจในหลากหลายหน้างานมาฝากคุณผู้ชมกันเป็นประจำนะคะทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะเวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีทางช่อง Police TV แห่งนี้และนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมยังสามารถรับชมรายการของเราได้ค่ะผ่านทาง Facebook Fanpage สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะ www.policetv.tv application Police TV application Ace Pay และ Thai Tune ก็สามารถรับชมรายการและสถานีของเราได้สดๆกันอีกด้วยค่ะสำหรับเรื่องแรกที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้นะคะต้องบอกว่าที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะมีน้ำท่วมในหลายพื้นที่ซึ่งบางพื้นที่นั้นก็ท่วมหนักมากๆเลยนะคะส่งผลให้มีผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนมากมายรวมถึงมีผู้ที่เสียชีวิตนะคะจากเหตุจมน้ำนะคะเนื่องจากว่ามีเหตุน้ำท่วมนี้ด้วยนะคะซึ่งทั้งนี้ค่ะก็วัดเองก็โดนน้ำท่วมนะคะบ้านของผู้เสียชีวิตนั้นนะคะต้องบอกเลยว่าฐานะค่อนข้างยากจนค่ะดังนั้นนะคะพี่ๆตำรวจค่ะในพื้นที่นั้นนะคะก็ไม่รอรีค่ะได้มีการอนุญาตนะคะมีตั้งสวดศพค่ะที่สถานีตำรวจพระพรหมนั่นเองนะคะซึ่งทั้งนี้ค่ะเขาก็ได้มีการร่วมลงขันนะคะแล้วก็ช่วยกันค่ะทำให้งานนี้นะคะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะคะรวมถึงทางผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ก็ได้เดินทางมาเยี่ยมเยียนในงานนี้ด้วยค่ะความทุกข์ร้อนแต่ว่าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ถ้าติดขัดอะไรขอให้บอกให้มีผู้ตอบด้วยเดี๋ยวเรามอบข้าวสารให้ดูก็ไม่ไหวYeah.
ส่วนพี่ๆตำรวจสภ.คูเมืองนะคะตำรวจจิตอาสาค่ะก็ได้ร่วมกันนะคะทำความสะอาดคูคลองกำจัดวัชพืชนะคะพี่ๆเขาจะมีกิจกรรมอะไรกันบ้างนั้นแล้วก็ช่วยเหลือแข่งขันกันแค่ไหนไปรับชมกันเลยค่ะความดีเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เฮ้ยพี่น้องบ้านน้องใสทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวาระหนึ่งที่เรากิจกรรมเราจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีเพื่อชาติศาสนานะครับซึ่งเป็นการน้อมรำลึกถึงแล้วก็เป็นการถวายเป็นพระราชกุศลให้กับในหลวงนะครับรัชกาลที่9นะครับทำความดีในการกำจัดวัชพืชนะครับสระน้ำบ้านหนองไทรณบัดนี้ครับสวัสดีครับไปกันที่ตำรวจน้ำกันบ้านนะคะพี่ๆเขาค่ะกำลังปฏิบัติหน้าที่นะคะสำรวจค่ะดูแลสิ่งผิดกฎหมายนะคะแต่ว่าทั้งนี้ค่ะเกิดมีประชาชนนะคะเกิดมีอาการป่วยค่ะต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะพี่ๆตำรวจน้ำไม่รอช้าค่ะรีบรับตัวนะคะมาส่งที่ฝั่งเพื่อนำตัวส่งโรงพยาบาลได้ทันท่วงทีค่ะส่วนพี่ๆตำรวจทางหลวงด่านช้างนะคะก็ต้องบอกเลยว่าส่งเรื่องราวมาเป็นประจำเลยทีเดียวนะคะในการที่จะทำให้เห็นว่าภารกิจหน้าที่ของพี่ๆตำรวจนอกเหนือจากการจับจนผู้ร้ายนะคะดูแลในเรื่องของการทำผิดกฎจราจรบนท้องถนนแล้วหากเห็นอะไรกีดขวางการจราจรก็ไม่รอช้านะคะรีบเคลียร์รีบทำความสะอาดดังเช่นเคสนี้ค่ะI'm sorry.
่วนพี่ๆตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริยังอยู่กับเราเช่นเคยนะคะพี่ๆเขาค่ะปฏิบัติหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนนะคะทุกๆวันเลยทีเดียวนะคะซึ่งอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของพี่ๆตำรวจจราจรโครงการพระราชดำรินั่นก็คือการนำหัวใจหรือว่าอวัยวะสำคัญของร่างกายมนุษย์นะคะที่จะต้องนำไปช่วยเหลือชีวิต1ชีวิตนั้นนะคะก็รีบนำไปส่งถึงโรงพยาบาลโดยเร็วค่ะโดยดวงนี้เป็นดวงที่32แล้วค่ะกองพิเศษครับจากศูนย์ไปจากอวัยวะจากศูนย์ไปจากอวัยวะใช่ไหมครับครับเบอร์เลขสักครู่ครับสักครู่ครับเบอร์โทรศัพท์อะไรนะครับร้อยตำรวจเอกพิเชษจะรอโครงการพระราชดำริครับครับผมได้รับประสานจากสภาการชาติไทยนะครับเรื่องนำส่งอวัยวะหัวใจนะครับตอนนี้ออกมายังครับยังอยู่ยังไม่ออกจากโรงพยาบาลใช่ไหมครับจะมาละมานะโรงพยาบาลละมานะครับเบื้องต้นเส้นทางจะใช้ขึ้นอยู่ดาวพนองถูกต้องไหมครับใช่ครับมาลงหุ่นลูกพงนะครับอ๋อครับครับครับได้ครับตอนนี้ผ่าตัดอยู่ใช่ไหมครับอ๋อครับครับครับประมาณพอรู้ไหมครับจะเวลาไหนครับจราจรโครงการพระราชดำริรอรับอวัยวะหัวใจจะนำส่งโรงพยาบาลเป้าหมายมาจากโรงพยาบาลพระพุทธเลิศล่าจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งรับแจ้งว่าตอนนี้ออกมาจากโรงพยาบาลแล้วตำรวจโครงการพระราชดำรินำโดยร้อยตำรวจเอกพิเชษวิเศษโชคสิบตำรวจโทจิรภาสชาสมบัติและก็สิบตำรวจโทอนุวัฒน์ปูนามารอรับอวัยวะหัวใจอยู่บริเวณทางลงสะพานแขนThank you.
ส่วนอีกหนึ่งเคสค่ะที่พี่ๆตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริได้มีการทำอยู่อย่างสม่ำเสมอนะคะนั่นคือการนำผู้ป่วยค่ะไปส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดโดยเฉพาะในช่วงที่การจราจรค่อนข้างติดขัดนะคะพี่ๆเขาก็สามารถนำตัวผู้ป่วยไปถึงโรงพยาบาลได้โดยเร็วนะคะแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากประชาชนที่อยู่บนท้องถนนด้วยค่ะนะใครบ้างเด็ดเจ้าพญาโอกาสมาสี่รอบแล้วพยาบาลเวลานีช่วงหน้านะคะน้องกี้ค่ะก็จะมาแนะนำนะคะในเรื่องทางด้าน IT วันนี้จะมีเรื่องราวอะไรกันนั้นและน่าสนใจแค่ไหนไปรับชมได้ในช่วง IT Knowledge ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วง IT Knowledge ค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะมานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ IT เทคโนโลยีต่างๆค่ะรวมถึงแอปพลิเคชันดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะตำรวจทางหลวงนะคะเตรียมใช้เทคโนโลยี AI ค่ะจัดการกับผู้ที่ขับรถเร็วกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ค่ะซึ่ง AI นี้นะคะก็จะสามารถถ่ายรูปรถและส่งใบสั่งไปที่บ้านได้ทันทีค่ะซึ่งจะติดตั้ง2เส้นทางนะคะจะเป็นอย่างไรและติดตั้งเส้นทางไหนบ้างไปติดตามชมกันเลยค่ะ
ันที่2ธันวาคมที่ผ่านมาพลตำรวจตรีเอกราชลิ้มสังกาศผู้บังคับการตำรวจทางหลวงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงเข้าร่วมฟังการเสวนาในหัวข้อตำรวจทางหลวงกับระบบจราจรอัจฉริยะในโครงการติดตั้งระบบตรวจจับฝ่าฝืนป้ายจำกัดความเร็วและอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์อัตโนมัติบนทางหลวงหมายเลข32สายเอเชียและทางหลวงหมายเลข1ถนนพหลโยธินเส้นทางไปภาคเหนือค่ะสำหรับการเสวนาในครั้งนี้เป็นการนำเสนอเทคโนโลยีต่างๆจากบริษัทเอกชนที่มานำเสนอระบบคอมพิวเตอร์ AI ที่จะสามารถช่วยในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงภายใต้ระบบ Smart Traffic Highway Policeโดยเทคโนโลยีที่มีการนำเสนอได้แก่กล้องวงจรปิดประจำจุดตรวจที่สามารถบันทึกภาพแบบตรวจสอบทะเบียนรถและประวัติของรถที่ผ่านจอได้แบบเรียลไทม์อุปกรณ์ตรวจจับความเร็วแบบเคลื่อนที่กล้องชุดอุปกรณ์ตรวจจับความเร็วแบบประจำที่และกล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สามารถบันทึกภาพการทำงานและหลักฐานประกอบการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดหรือดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ที่กระทำผิดได้อีกด้วยผู้บังคับการตำรวจทางหลวงเปิดเผยว่าตำรวจทางหลวงจะนำ AI มาใช้เพื่อปรับปรุงการทำงานโดยเฉพาะการตรวจจับรถที่ใช้ความเร็วเกินกฎหมายกำหนดเพื่อลดการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้น้อยลงโดยเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้นั้นมีความสามารถในการตรวจจับป้ายทะเบียนรถที่กระทำความผิดรวมไปถึงส่งใบสั่งไปยังบ้านของผู้กระทำความผิดและหักคะแนนความประพฤติได้ทันทีและสำหรับเทคโนโลยีทั้งหมดนี้ค่ะคาดว่าจะถูกนำมาใช้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินคดีสำหรับผู้กระทำการฝ่าฝืนการจำกัดความเร็วบนเส้นทางหมายเลข32และเส้นทางหมายเลข1ภายในกลางปี2564นี้ค่ะทางถนนความเสียหายต่อชีวิตสินของประชาชนและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างต่อเนื่องซึ่งสถิติจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วโลกยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยอุบัติเหตุทางหลวงใหญ่เกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ยานพาหนะอันดับคือขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนดอันดับ2ขับรถตัดหน้ากระชั้นชิดอันดับ3ขับรถหลับในสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงคมนาคมตระหนักถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและวิธีการลดจำนวนอุบัติเหตุจำนวนผู้เสียชีวิตและจำนวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงคมนาคมจึงมอบหมายให้กองบังคับการตำรวจทางหลวงควบคุมกำกับดูแลเส้นทางหลวงทั่วประเทศรวมถึงการดำการทั้งหลายเพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุทางถนนอันจะนำมาซึ่งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนการแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนถือเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งของกองบังคับการตำรวจทางหลวงจึงได้มีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกและคีย์เครือข่ายอย่างเนื่องโดยการพัฒนาฐานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนการมุ่งเน้นวิถีแห่งความปลอดภัยSafe System Approach การมุ่งสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในงานด้านความปลอดภัยทางถนนซึ่งถือเป็นเครื่องมือที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนในปัจจุบันควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการจราจรในข้อหาที่เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนกองบังคับการตรวจทางหลวงภายใต้การนำของตำรวจตรีเอกราชลิ้มสังกาศผู้บังคับการตำรวจทางหลวงได้จัดทำโครงการติดตั้งระบบจับการฝ่าฝืนป้ายจำกัดความเร็วและอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์อัตโนมัติบนทางหลวงหมายเลข32และทางหลวงหมายเลข1ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสิงห์บุรีชัยนาทและนครสวรรค์ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายเพื่อสร้างและความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนโดยมุ่งเน้นการลดอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดจากการขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนดอย่างยิ่งพัฒนาระบบการบังคับใช้กฎหมายบนทางถนนและการใช้เทคโนโลยีในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่เกิดขึ้นบนทางหลวงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนและประเทศโดยรวมต่อไป
ทคโนโลยี AI ค่ะที่ตำรวจทางหลวงนะคะนำมาใช้ช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ค่ะก็ถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะคะและคาดการณ์ว่าเราจะได้ใช้งานกันในกลางปี2564ค่ะถ้าจะให้ดีนะคะขับขี่ปลอดภัยเราควรเคารพกฎจราจรค่ะสำหรับช่วง IT Knowledge ของเราในวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ใหม่ค่ะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เราก็จะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆนะคะให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานทุกคนต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะและนี่คือทั้งหมดในวันนี้ที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมกันในรายการสน.เพื่อประชาชนนะคะคุณผู้ชมยังสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้อีกครั้งในวันพรุ่งนี้ค่ะเวลา 10:00 นถึง 10:30 นทางช่อง Police TV แห่งนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะสามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้ผ่านทาง YouTube Channel Police TV UCI Media อย่าลืมเข้าไปแล้วกด Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะThank you.